Guten Tag, herzlich willkommen zum Deutschlernen mit Ajahn Kamthorn TDKS นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูมีเท็กซ์นะครับ Es gibt heute einen Text bei der Stufe B1 นะครับเป็นระดับ B1 นะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่ามันจะยากนะครับเอาเป็นว่าก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเป็น einen Text ein bisschen lang นะครับเนื่องจากว่าเป็น B1 ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับจริงๆแล้วก็มี2ส่วน Teil 1 und Teil 2นะครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนี้นะเอสเกตอุมดีเซนมันเฮียส์วาชัยลิคเฮียนะครับเขาชื่อตรงนี้นะครับเฮียเบียร์ฮาวเซอร์กูเกิลนำก่อนว่าหมายถึงเรื่องราวของผู้ชายคนนี้นะครับเฮียเบียร์ฮาวเซอร์นะครับในรูปภาพนะครับเขาบอกว่าเฟียร์ต์ฮอยเทเฟียร์ต์แปลว่าฉลองนะครับฮอยเทก็คือวันนี้seinen 70. Geburtstag ครับวันนี้เป็นวันฉลองครบรอบวันเกิด70นะครับปีที่70ของเขาแล้วนะครับอายุ70นั่นเอง Herbert Hauser also นะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับ zum Thema นะครับหัวข้อเขาบอกว่า Ich möchte die Menschen glücklich machen Ich möchte machen แปลว่าฉันอยากจะทำนะครับทำ die Menschenทำให้มนุษย์นะครับหรือผู้คนนั่นเองครับอันนี้ภาษาอังกฤษน่าจะตรงกับ people นะครับ glücklich glücklich ก็คือ happy นะครับก็คือมีความสุขฉันอยากจะทำให้ผู้คนมีความสุขแปลอย่างนี้เลยนะครับม้วนเป็นยากันยุงเลยเยอรมันเวลาแปลอย่างนี้นะครับ also I besuch นะครับ by Herbert Hauser I besuch ก็คือการเข้าไปเยี่ยมนะครับที่ไหน by Herbert Hausermakler aus leidenschaft นะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวตอนจบครูจะมาแปลที่หลังนะว่าน่าจะแปลว่าอะไรดีนะครับอันนี้เดาบอกใบ้ไว้ก่อนว่า makler เป็นอาชีพของ herbert hauser aus ก็คือเป็นอาชีพที่เขาทำมาจากอะไรทำมาจาก leidenschaft อันนี้ยังไม่เฉลยนะครับเดี๋ยวอ่านจบแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าเรายังไม่แปลคำศัพท์เราจะสามารถเดาได้ไหมว่าmakler อาชีพอะไรเนาะแล้วก็ aus leidenschaft ที่เขาทำมาจาก leidenschaft นะครับ I besuch ก็ประมาณว่ามีคนเข้าไปเยี่ยม Herbert Hauser แล้วก็สัมภาษณ์นะครับ also เราเริ่มกันที่ paragraph ที่1 er lebt in Oberursel in Oberursel หลัง in แสดง Oberursel เป็น I ort นะครับเป็น Wohnort ของ er er ที่ในที่นี้ก็คือ Herbert Hauser พูดเป็นครั้งที่2เป็นเมืองที่เล็กมากนะครับครูไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาก็เลยต้องอธิบายเพิ่มเติมว่า einem kleinen Ort นะครับเป็นเมืองที่เล็กมากๆนะครับ im Taunus นะครับที่อยู่ใน Taunus in der Nähe einem kleinen Ort im Taunus อันนี้มาด้วยกันนะครับเป็นเมืองที่เล็กๆมากในย่านหรือในเขต Taunus นั่นเอง in der Nähe ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก Nähe แปลว่าใกล้เคียงนะครับมาจากคำadjective คือ nah n a h nah แปลว่าใกล้ๆภาษาอังกฤษตรงกับ near นะครับ nah คือ near in the near von frankfurt นะครับสำนวน in the near จะมาพร้อมกับ preposition von เสมอ in the near von bangkok ก็ใกล้ๆกับกรุงเทพนั่นเองอันนี้ก็บอกว่า i lived in oberursel einem kleinen ort im taunus in the near von frankfurt แสดงว่าอยู่ในภาคกลางของ deutschland sein แปลว่าของเขานะครับsein großes Arbeitszimmer Arbeitszimmer แปลว่าห้องทำงาน großes แปลว่าห้องทำงานขนาดใหญ่ของเขาเนี่ยนะ hat มี viele Fenster มีหน้าต่างหลายบานเลย durch die ดีตัวนี้นะครับหมายถึง die Fenster นะครับพูดเป็นครั้งที่2ละเอาไว้นะครับการละเช่นนี้นะครับเนื่องจากคำว่า durch แปลว่าทะลุหรือว่า through ภาษาอังกฤษนะครับ through นะครับthrough แปลว่าทะลุผ่านนะครับ durch die ทะลุผ่านอะไรทะลุผ่าน die Fenster นั่นเองลักษณะนี้นะครับประโยคนะครับ verb จะอยู่หลังสุดเรียกว่า blicked นะเราเรียกว่า relative such relative such นะครับคำว่า such เป็น der such แปลว่าประโยคส่วน relative แปลว่ามันเชื่อมโยงกับประโยคที่มาก่อนแล้วด้านหน้านั่นเองแสดงว่าประโยคเนี้ยมันเชื่อมโยงกับประโยคนี้ที่มาก่อนด้านหน้าซึ่งในส่วนที่เชื่อมโยงก็คือ viele Fenster นั่นเองนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ sein großes Arbeitszimmer hat viele Fenster, durch die man
ins grüner blickt blick แปลว่ามองนะครับมาจากแวบ blicken นะครับเหลือบตาไปมองก็ได้นะครับหรือว่าเพ่งมองก็ได้นะครับมานเป็นประธานไม่ได้หมายถึงใครนะครับเป็นประธานองค์ที่10นะครับองค์ที่10ราพันพันเหมือน RCS ก็เลยตัด N เติม T นะครับมันบลิกว่าเราสามารถที่จะมอง ins grüner grüner มาจากคำว่า grün ที่แปลว่าสีเขียวนะครับในที่นี้ก็คือ ins das grüner das grüner ก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่ามองไปแล้วเห็นต้นไม้เห็นอะไรที่มันเขียวๆเห็นธรรมชาตินั่นเองนะครับทำไมถึงเห็นเอ็นชูดิกุไม่ใช่ว่าทำไมถึงเห็นนะครับด้วยดีมองทะลุหน้าต่างหลายๆบานที่มีอยู่นี่นะครับก็จะเห็นเป็นธรรมชาติสีเขียวจากที่ไหนจาก sein großes Arbeitszimmer จากห้องทำงานขนาดใหญ่ของเขานั่นเอง weiter ต่อนะครับ an den Wänden Wänden นะครับมาจาก die Wand แปลว่าผนังหรือว่ากำแพงก็ได้แล้วก็พหูพจน์เติมเราก็เติม a กลายเป็น Wände ส่วน n ตัวนี้มาจากการเป็น dative plural แล้วก็เรียกว่าผันต่อเนื่อง manent เราเรียกว่า n declination นะครับ so จาก die Wand พหูพจน์เป็น die Wände แต่พอเป็น dative plural กลายเป็น an den Wänden นะครับก็บอกให้รู้ว่าตรงผนังนะครับหลายๆด้านเลยนะครับในห้องนึงก็คงมี4ด้านเนาะ hängen hängen แปลว่าแขวนอยู่ Fotos in allen Größen คำว่า Größe แปลว่าขนาดนะครับ die Größe นะครับ in allen Größen แปลว่าในหลายๆขนาดถ้าจะแปลก็แปลว่า hängen Fotos in allen Größen แปลว่ามีรูปภาพนะครับหรือภาพถ่ายนั่นเอง Fotos คือภาพถ่ายนะครับแขวนเอาไว้หลากหลายขนาดนั่นเองทั้งน้อยทั้งใหญ่นะครับแขวนไว้อันเดนแวนเดนนะครับแขวนไว้ที่ผนังคอมะดีดีตัวนี้หมายถึงขยายโฟโตสตรงนี้นะครับรูปภาพเหล่านี้นะครับอุนเทชิตลิชฮอยเซอุนเอียร์เบโวเนอร์ไซเกนนะครับเห็นไหมครับดีตัวนี้หมายถึงดีโฟโตสเป็นพหูพจน์ผันแวบคำว่าไซเกนแปลว่าโชว์นะครับหรือรูปภาพเหล่านี้นะครับซึ่งแสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นเอเรเบโวเนอร์กับอุนเทชิตลิชฮอยเซหอยเสือเป็นพหูพจน์ของคำว่า house นะครับเติมแล้วก็ air นะครับจาก house เป็นหอยเสือภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าบ้านหลายๆหลังที่ unterschiedlich unterschiedlich แปลว่า nicht gleich นะครับแปลว่ามันแตกต่างหลากหลายนั่นเองมีบ้านนะครับรูปภาพบ้านหลายบ้านเลยหลายหลังเลยที่มันแตกต่างกัน und ihre Bewohner ihre ตัวนี้แปลว่าของบ้านเหล่านี้นะครับก็คือผู้อยู่อาศัยนั่นเองผู้อยู่อาศัยของบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นหลายหลายภาพที่แสดงให้เห็นนะครับ Herbert Hauser kennt sie alle sie ตัวนี้หมายถึง bewohner นะครับ Herbert เนี่ยรู้จักนั่นคือคำว่า kennt รู้จักพวกเขาเหล่านั้นก็คือเจ้าของบ้านนะครับ alle แปลว่าทุกๆคนเลย er ist der Mann er ตัวนี้นะครับหมายถึง er ตัวนี้แล้วก็หมายถึงHerbert Hauser แล้วก็หมายถึง dieser Mann นะครับ Er ist der Mann เขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งเหมือนder มาหนึ่งเขาเป็นผู้ชายคนนั้น der ผู้ซึ่งอะไรผู้ซึ่ง lässt นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ der den Traum vom passenden Heim war werden lässt นะครับ Verb คือ werden lässt นะครับผู้ชายคนนั้นผู้ซึ่งปลดปล่อยหรือปล่อยนะครับ less มันจากคำว่า lassen นะครับแปลว่าปล่อยหรือว่าทำให้ก็ได้ทำให้อะไรสิ่งที่ถูกทำจาก der Traum แปลว่าความฝันกลายเป็น den Traum นะครับ accusative ของ der Traum กลายเป็น den Traum ความฝันส่วนใหญ่จะตามด้วยคำว่า von preposition von นะครับ dream of นั่นเองตรงกับภาษาอังกฤษคือ the dream of นะครับความฝันของการที่มีบ้านนะครับบ้านคือ heim พูดเป็นครั้งที่สองเนาะแทนที่ใช้ house ก็เปลี่ยนมาเป็น heim บ้างนะครับจะได้มีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับคำว่า home นะครับ so เป็นบ้านที่เหมาะสมนะครับ passen นะ from passenden heim war แปลว่าเป็นจริง werden war werden แปลว่ากลายเป็นจริงโอเคคล้ายๆกับความฝันที่จะมีบ้านนะที่เหมาะสมของแต่ละครอบครัวนะครับของแต่ละอุนเทชิตและจะหอยเสื้ออุนเอียกับเบโวเนอร์นะครับของแต่ละคนแต่ละรูปแต่ละรูปนั่นเองทุกคนก็มีความฝันอยากมีบ้านของตัวเองที่เหมาะสม
มันก็กลายเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงได้ก็โดยดีเซมันนะครับผู้ชายคนนี้เลสนะครับทำให้ความฝันของคนเหล่านี้กลายเป็นจริงได้นะครับประโยคนี้เท่มากเลยครับใช้คำว่าเลสนะครับ so เหมือน let someone do something ประมาณนั้นในภาษาอังกฤษนะครับปล่อยให้ผู้ชายคนนี้ทำความฝันของเราให้เป็นจริงนั่นเอง und das schon seit นะ das ก็คือสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะ schon seit über 40 Jahren über คือ over นะครับทำมานานแล้วนานมากกว่า40 Jahren ทำมามากกว่า40ปีเขาบอก über 40 Jahre แต่ตอนนี้เขาวันเกิดปีที่70แสดงว่าขั้นต่ำเนาะเขาก็ต้องเริ่มงานนี้นะครับงานที่เป็น Makler aus Leidenschaft ตอนอายุ20กว่าๆนั่นเองถ้าเขาเริ่ม31บวก40มันก็ต้องเป็น71แสดงว่าเกินฉะนั้นเขาเริ่มงานเนี่ยตอนอายุ20อาจจะ20ถึง29เนี่ยไม่รู้อายุเท่าไหร่นะครับ so ทีนี้มาดูคำพูดของเขานะครับคำบทสัมภาษณ์นะครับมีคนไปสัมภาษณ์แล้วเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากตรงนี้ว่า erzählt er uns นะครับเขา erzählt มาจาก erzählen แปลว่าเล่าเรื่องนะครับเขาก็เล่าให้เราฟังว่าเขาพูดว่า ich wollte ฉันมีความตั้งใจ schon immer ฉันตั้งใจมาตั้งนานแล้วล่ะ ich wollte schon immer andere Menschen นะครับคนอื่นๆหรือมนุษย์คนอื่นๆนะ glücklich machen ฉันอยากจะทำให้ทุกคนนะครับมีความสุข glücklich machen als wir ihn besuchen นะครับอันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ตอนที่เราไปเยี่ยมนะครับ wir คือพวกเรา besuchen คือไปเยี่ยมผู้ชายคนนั้นนะครับกรรมตรงของ er ก็เป็น ihn ช่อง2นะครับ accusative ง่ายๆ ihnen das richtige Haus oder die passende Wohnung vermitteln แปลว่าจัดหาให้โดยที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางนะครับmiddle เห็นไหมครับแปลว่ากลาง middle นั่นเอง vermittel ก็คือเป็นตัวกลางจัดหา das richtige Haus บ้านหลังที่มันถูกต้องนั่นคือหลังที่เหมาะสม oder die passende Wohnung หรือว่า apartment ที่มันเหมาะสมถูกต้องนะครับให้ตรงกับแต่ละคน ihnen ตัวนี้เป็นพหูพจน์นะครับของ verschiedene Menschen ihnen ตัวนี้นะครับเป็นพหูพจน์ของ andere Menschen นะครับ das ist für mich สิ่งเหล่านี้นะครับ ist für mich สำหรับฉันแล้วเนี่ยmehr als ein Beruf มันมากกว่าคำว่า ein Beruf ein Beruf แปลว่าอาชีพ1อาชีพนะครับมันมากกว่านั้นนะครับ es ist meine Leidenschaft มันเป็นยิ่งกว่า Beruf นะครับมันเป็น meine Leidenschaft มันเป็น Leidenschaft ของฉันนะครับซึ่งตัวนี้ที่กูบอกว่ายังไม่แปลนะครับ so มันยิ่งกว่าอาชีพอีกเขาทำแบบด้วยความตั้งใจนะครับด้วยความสนใจนะครับเรียกว่า LeidenschaftWer kann das heute noch sagen? ทุกวันนี้ใครจะกล้าพูดอย่างนี้ได้อีกบ้างนะใครจะสามารถนั่นเองคานนะครับยังมีใครที่จะพูดอย่างนี้ได้อีกไหมนะครับว่า Es ist meine Leidenschaft Zusammen mit Herbert Hauser นะฮะด้วยกันนะพร้อมๆกันกับ Herbert Hauser นะ Zusammen ส่วนใหญ่จะมากับ mit นะครับ Werfen wir Werfen ปกติแปลว่าโยนนะครับeinen blick คราวนี้กลายเป็นสำนวนว่า einen blick werfen มีค่าเท่ากับ blicken เห็นไหมครับครั้งแรกมาเป็นแวบตรงๆเรียกว่า blicken แปลว่ามองแปลว่าเหลือบดูก็ได้นะครับเพ่งมองก็ได้นะครับมาครั้งที่2กลายเป็นสำนวนนะครับ einen blick คำว่า einen blick เป็นคำนามเป็น der blick นะครับมาจากแวบตัวนี้แหละแล้วก็พอเป็นคำนามก็ใช้กับคำว่าโยนนะครับโยนสายตาหรือว่าหันไปดูอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ so werfen einen blick ก็คือตั้งใจดูนะครับ auf die Fotos โอเคดูที่รูปภาพนะครับมันจะมาอย่างนี้นะครับ einen blick auf etwas accusative ตัวนี้เป็น accusative นะครับ werfen โอเคโยนสายตานะครับไปที่รูปภาพก็แปลว่ามองรูปภาพนั่นเอง in seinem Arbeitszimmer ในห้องทำงานของเขานะครับก็พากันดูรูปภาพไปพร้อมๆกันนะครับ Zusammen mit Herbert Hauser erstellt uns เขาก็ erstellt uns bla 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 for vorstellen แปลว่าเขาก็บรรยายเขาก็แนะนำให้ว่าแต่ละอันแต่ละรูปภาพเป็นอย่างไรนะครับเขาก็แนะนำว่าบรรยายให้ฟังว่า vier Kunden นะครับเขาก็เล่าถึงลูกค้ามี4คนนะครับลูกค้าของเขามี4คนdenen ตัวนี้ก็เป็น relative pronomen เป็น dative นะครับของ kunden ซึ่งเป็นพหูพจน์หลายๆคนนั่นหมายถึง4คนนะครับ so
พหูพจน์จากเดิมเป็นดีดี4ช่องนะครับ then there dative คือช่องนี้นะครับปกติเราใช้ den แน่นอนแต่พอเป็น relative suffix นะครับจะใช้เป็น denen มาจากตรงนี้แหละครับอันเดียวกันนะครับซึ่งเป็น dative แล้วก็ประธานคือ er denen er bei der schwierigen Wohnungssuche half er half นี่คือประธานแล้วก็ verb นะครับเขาช่วยนะครับเขาช่วยใครคนนั้นเป็นดาทีฟนี่ไงช่วยลูกค้า4คนนั้นนะครับเพราะอะไรที่เขาถึงเล่าให้ฟัง4คนนี้เป็นพิเศษเพราะว่า by der schwierigen Wohnungssuche ตอนที่ซูเคคือหาห้องพักหาอพาร์ตเมนต์ให้กับลูกค้า4คนนี้มันค่อนข้างจะ schwierig ค่อนข้างจะยุ่งยากลำบากพอสมควรเลยนะครับ schwierig ตัวนี้อาจจะหมายถึง difficult นะครับหรือว่า hard ก็ได้นะครับได้ทั้งนั้นเลยในภาษาอังกฤษนะจะแบบยุ่งยากหรือยากหรือว่าเป็นงานที่หนักพอสมควรเลยครับสำหรับเฟียคุณเดนนี้นะครับ4ท่านนี้นะครับเขาก็เลยบรรยายให้เราฟังเป็นพิเศษนะครับตัวนี้ half มาจาก helfen เกิดมาเป็น helfen half ช่อง3เป็น hat geholfen นะครับ hat geholfen นี่แวบ3ช่องนะครับ so helfen half hat geholfen alles klar soก็เป็นอนุวัตจบแล้วนะครับสำหรับ decent text นะครับเดี๋ยวกูจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการฝึก the Aussprache เพื่อจะมีใครอ่านตามหนึ่งรอบนะครับหลังจากนั้นก็เป็นอนุวัตจบบริบูรณ์ so lesen bei eins ich möchte die Menschen glücklich machen ein Besuch bei Herr Berthauser Makler aus Leidenschaft er lebtin Oberursel, einem kleinen Ort, im Taunus, in der Nähe von Frankfurt. Sein großes Arbeitszimmer hat viele Fenster, durch die man ins Grüne blickt. An den Wänden hängen Fotos in allen Größen, die unterschiedliche Häuser und ihre Bewohner zeigen. Herr Berthauser,kennt sie alle. Er ist der Mann, der den Traum vom passenden Heim wahrnehmen lässt. Und das schon seit über 40 Jahren. Ich wollte schon immer andere Menschen glücklich machen, erzählt er uns, als wir ihn besuchen. Ihnen das richtige Haus oder die passende Wohnung vermitteln, das ist für michMehr als ein Beruf. Es ist meine Leidenschaft. Wer kann das heute noch sagen? Zusammen mit Herr Berthauser werfen wir einen Blick auf die Fotos in seinem Arbeitszimmer. Er stellt uns 4 Kunden vor, denen er bei der schwierigen Wohnungssuche half. Alles klar. Pochenan, mal schelere, ตรงนี้เกือบลืมไปนะ Ich habe fast vergessen, ครับมาร์คเลอร์แปลว่าอาชีพนายหน้านะครับนายหน้ามาร์คเลอร์นะครับจัดหาห้องพักอพาร์ตเมนต์นะครับบ้านเช่าห้องเช่าให้กับคนหลายๆคนนะครับเรียกว่ามาร์คเลอร์นะครับรายได้ก็มาจากการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าค่าบริการนั่นเองนะครับทีนี้เขาทำงานด้วยใจรักนะครับเขาเรียกว่าทำงานด้วยLeidenschaftนะครับถ้าเกิดไปแปลเปิดพจนานุกรมระวังนะครับเพราะบางทีมันจะเปิดมาแล้วแปลว่าตัณหาราคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือสิ่งนั้นแหละเอาเป็นว่าคนเยอรมันใช้คำว่า Leidenschaft อย่างเช่นเตะฟุตบอล aus Leidenschaft นะเตะด้วยใจรักนะครับคือเป็นความชอบส่วนบุคคลเป็นความชอบที่ค่อนข้างแบบชอบมากเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นถ้าใครชอบอะไรดีชอบประดิษฐ์อย่างเงี้ยชอบประดิษฐ์เครื่องบินก็อาจจะเป็น Leidenschaft ได้นะครับฝรั่งนะครับอาจจะต้องเขาอาจจะชอบถามว่า Was ist deine Leidenschaft นะครับ Leidenschaft ของเธอคืออะไรนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมีการว่าชอบทำอะไรมากเป็นพิเศษนะครับที่มาจากก้นลึกเลยเบื้องลึกของแต่ละคนเลยว่าแต่ละคนคลั่งไคล้หรือว่าชอบทำอะไรนะครับมากเป็นพิเศษนะครับอย่างคนนี้ Herbert Hauser เขานะครับเขาบอกว่า nicht nur ein Beruf นะครับไม่ใช่แค่เป็นอาชีพธรรมดานะครับเขาบอก es ist meine Leidenschaft นะครับเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากเป็นพิเศษทำด้วยใจรักนั่นเอง also สำหรับวันนี้ ich denke das wird euch dannverständlich sein. Mhm.
น่าจะทำความเข้าใจได้กันพอสมควรนะครับนี่คือระดับ PIs นะครับทำความเข้าใจไปทีละประโยคนะครับไปทีละประโยคบางประโยคมี2ประโยคอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันแล้วก็ค่อยๆแปลค่อยๆอ่านไปอย่างนี้นะครับดอยช์ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยากคือการที่เราต้องทุ่มเทเวลานะครับแล้วก็ดูว่าทักษะไหนที่เรายังไม่คล่องนะครับอย่างเช่นทักษะการอ่านเรายังแปลไม่ค่อยเก่งนะครับอย่างบางคำเราอาจจะเว้นเอาไว้ก่อนก็ได้อ่านเสร็จทั้งหมดแล้วลองค่อยมาเดาดูว่ามันคืออะไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราแปลทุกตัวแปลทุกตัวแปลทุกตัวนะกว่าเราจะอ่านจบนะเราจะเหนื่อยก่อนแล้วเราจะ failure demotivation นะครับเราจะขาดความกระตือรือร้นไม่ใช่กระตือรือร้น motivation ความเขาเรียกอะไรนะแรงบันดาลใจนะครับขาดแรงจูงใจในการที่จะอ่านให้จบซึ่งครูเป็นมาแล้วนะครับตอนแรกๆครูก็แปลทุกตัวเหมือนกันแปลทุกตัวเลยนะตัวไหนไม่รู้จะไม่ข้ามเลยมันแบบทำใจไม่ยากมากตอนแรกๆแต่สุดท้ายก็พอทำใจได้ก็เริ่มหัดไม่รู้ไม่เป็นไรเก็บเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนนะครับพออ่านไปอ่านมาบางทีมันช่วยทำให้เรามีความเข้าใจในองค์รวมนะครับแล้วแต่ละอันแต่ละอันค่อยๆมาแคะกันทีหลังอย่างนี้นะครับโซสำนวนก็มีพอสมควรนะครับวันนี้อย่างเช่น einen Blick auf etwas akkusativ werfen อันนี้ก็ถือว่าเป็นสำนวนนะครับหรือว่า war werden lassen ทำให้กลายเป็นจริงอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสำนวนเหมือนกันAlso, ลากันไปแล้วไปก่อนแล้วนะครับสำหรับวันนี้ Viel Spaß beim Deutsch lernen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.